ชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์นักร้องดังคนนี้ให้คำแนะนำใหม่ดาวิกาตอนนี้หลายคนต่างส่งกำลังใจให้กับใหม่ดาวิกาหลังจอดดราม่าเจอคำบูลลี่ต่างๆนานาจนเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดเดวิกาขอคำแนะนำว่าเราอยากถามวิธีการจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่มีพลังลบจากทุกคอนอช่วยแนะนำในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะขอบคุณค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับมาคอมเมนต์เช่นเดียวกับเขื่อนพัทรดนัยเศรษฐสุวรรณก็คอมเมนต์บอกว่า I wrote this a few months back นะครับ It is not an apply all and context is need But to me it's a good place to start การที่คนคนหนึ่งไม่ชอบเรานั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราก็กำลังรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองอยู่หลายๆครั้งที่ทำอะไรก็ถูกต่อว่าว่าผิดไปหมดในสายตาคนอื่นเราจะสามารถเข้าใจความคิดรู้สึกนี้มากขึ้นและถอยห่างมาจากวงเวียนนี้ได้เมื่อเราเข้าใจกลไกป้องกันตัวที่เรียกว่า projection projection เท่ากับการเอาความรู้สึกหรือประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวแล้วถ่ายทอดไปให้อีกคนว่ามันคือความจริงหนึ่งเดียวและหลายครั้งความรู้สึกที่ถูกถ่ายถูกออกมาก็คือ insecure เท่ากับไม่มั่นใจกับเท่ากับความกลัวและกลไกโปรเจคชันหลายๆครั้งเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราไม่มั่นใจและกลัวในตัวเองรวมถึงในตัวคนอื่นซึ่งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะปกป้องตัวเองทันทีโดยการบอกว่าสิ่งนี้ผิดไม่ถูกไม่ชอบมันคือการไปตัดสินคนอีกคนทั้งที่เรากำลังเผชิญกับความรู้สึกของตัวเองอยู่นั่นเองและสิ่งที่ท็อกอีกมากๆก็คือคนคนนั้นบ่อยครั้งจะไม่รู้ตัวเลยตัวอย่างดอกจันดอกจันและไม่จำเป็นจะต้องเป็นเคสแบบนี้เสมอนะคะดอกจันดอกจันผู้ชายที่ไม่มั่นใจในความมาสคิวลีนของตัวเองก็จะบูลลี่ผู้ชายคนอื่นว่าสาวหรือมีการเหยียดคนที่มีความเฟมินีนครอบครัวหรือคู่ชีวิตที่มีปัญหาหรือปมเรื่องไม่ประสบความสำเร็จก็จะบอกลูกหรือคู่ชีวิตว่าจะทำไปทำไมสุดท้ายก็ไม่สำเร็จอยู่ดีจะพยายามไปทำไมคนที่ไม่มั่นใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองแล้วก็แอบซ่อนความรู้สึกนี้โดยการไปบูลลี่รูปร่างหน้าตาคนผู้อื่นแทนคำถามวันนี้นะคะวันนี้เราเคยไปโปรเจกต์อะไรใส่ใครไหมหรือยังอยู่ในวงเวียนกับการโดนคนอื่นโปรเจกต์อยู่ได้เรื่อยๆคะส่งกำลังให้ทุกคนนะคะ I hope this helps sending you so much love